เจอกันหน่อยสิมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยมามาสิดันมันมามาเลยโหลโหลทะโลจุโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาทำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราก็จะมาแต่งรถคุรุมะหุ้มเกราะนะครับโอ้ยหุ้มเกราะเป็นไงวะมันเป็นยังไงใช่ไหมจะทดสอบให้ดูเลยยิงมันยิงมันเป็นไงล่ะนี่แหละรถหุ้มเกราะครับหุ้มเกราะมันก็เลยถึกไงเป็นไงสุดยอดยิงล้อไม่เป็นอะไรด้วยจีล้อก็กันกระสุนอย่างนี้เราขับได้แบบสบายๆครับนี่อ่ะทดสอบกันมาพอละดูนะว่ามันจะขึ้นว่าให้ซ่อมหรือเปล่านะครับอ้าวลืมไปแล้วต้องเปลี่ยนตัวละครนะครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวละครนี่แบบว่ามันจะไม่ให้เข้าร้านครับผมจริงๆเลยเลือกเป็นสตอรี่เป็นไมเคิลก็ได้อะโอเคไปไมเคิลไปแต่งรถกันดีกว่าคาริงคุรุมะอาร์มอร์ดกระสุนเต็มเลยฮะโอเครีเพร์เบรกเต็มที่ข้างหน้ามีให้เปลี่ยนด้วยวะมาเปลี่ยนไปอันนี้แล้วกันเครื่องยนต์เต็มร้อยท่อเอาแบบนี้ดีกว่าไฟก็สีนอนนั่นแหละรถหุ้มเกราะนี่ผมเอาเป็นวิ่งตอนเช้านะครับผมจะไม่ใส่ไฟนีออนแล้วกันนะครับสีนี้เอาเป็นสีโครมเลยดีไหมสีโครมมันก็ดูเหมือนไม่หุ้มเกราะเดใช่ไหมล่ะเอาสีอื่นดีกว่าแต่ถ้าเราจะแต่งซิ่งมันก็อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนสีไหนเหมาะเฮ้ยสีนี้สวยสีเพชรนะครับไดมอนด์อะไรสักอย่างนึงนี่แหละเพชรปนขาวก็ได้นะบวกซิลเวอร์ไปครับแต่มันจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่ไงแต่มันจะเห็นเลเยอร์ที่เด่นขึ้นมาครับถ้าเอาสีเดียวกันเลยมันจะไม่เด่นไงเอาคนละสีนี่แหละเด่นดีนะครับจะได้รู้ว่าเป็นคุรุมะหุ้มเกราะนะครับผมอันดับต่อไปสเกิร์ตมีสเกิร์ตให้เลือกเยอะจังวะนะสีดำก็ได้สปอยเลอร์หัวอันใหญ่เลยดีไหมเนี่ยอันใหญ่มันก็ใหญ่ไปวะผมว่าเอานี้ดีกว่าบางทีใหญ่ไปมันเท่าทางไงก็ไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวคนชอบเนาะแต่ผมชอบสไตล์นี้ไงเป็นไฮเอ็นนี่ไฮเอ็นนี่อันนี้เลยเอาล้อสีล้อส้มไม่เหมาะไม่เหมาะล้อเขียวเอาล้ออะไรดีวะล้อดำเหรอเดี๋ยวนะขอคิดก่อนเอาล้อเขียวดีกว่าดูแล้วเด่นดีครับอ่ะเขียวแบบนี้แล้วกันยางท้ายอยากใส่ยางดีไซน์ด้วยแอบแรงนิดนึงครับผมซึ่งยางมันกันกระสุนอยู่แล้วเนาะหน้าต่างก็ริมโบไปเลยครับเรียบร้อยเจ๋งเวอร์เดี๋ยวเราจะพาคุรุมะหุ้มเกราะของเราไปหาเรื่องโอ้โหมันแรงงี้อะโอ้โหมันแรงเกินไปป่าววะโอ้โหนี่มันแรงเหมือนซุปเปอร์คาร์เลยเนี่ย
โอ้โหโอ้โหแรงขนาดไหนเครื่องกระตุกเลยเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันที่สนามบินกันครับดูซิว่ามันจะแรงจริงๆหรือเปล่ามาที่สนามแรกของเราเลยอ่ะวิ่งไปเลยก็ได้อ่ะดูซิว่ามันตันสักเท่าไหร่กันโอ้ยเสียงนี่เหมือนรถแต่งจริงๆเลยนะครับกดซ่อมรถก่อนดูใหม่มากคือมันออกตัวแรงนะแต่ว่ามันตันได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวลองติดในตัชช่วยดูนะว่ามันจะตันสักเท่าไหร่กันลดละลดลงแล้วครับท็อปสปีดไม่สูงนะครับคุรุมะต่อขึ้น7ขึ้น7ปุ๊บความเร็วลดนะครับไม่ถึง170ด้วยนะฮะแค่168โอเคเราจะไปหาเรื่องใครได้ที่ไหนแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือปัญหาก็คือไม่รู้จะไปหาเรื่องใครตรงไหนไงไอ้พวกแก๊งอันธพาลนั่นอยู่ไหนวะรู้สึกว่าเวลาเปิดแผนที่มาเครื่องจะกระตุกนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุเหมือนกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรงหมอดด้วยมั้งนะฮะก็ลองดูว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าอ่ะลองไปตรงนี้ดูสิโอเคโหลดตรงนี้ก็จะเป็นพวกแก๊งอันธพาลนะครับเยอะแยะมากมายเป็นถ้าใครชอบเล่นเกม GTA นะครับเล่นภาค San Andreas มาจะเจอตรงนี้ครับเป็นบ้านของ TJ นะครับหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองนะเป็นชายผิวดำนะครับผมซึ่งในเกมนี้ก็มีฉากด้วยนะครับฉากมาส่งยาหรือมาส่งอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ยิงกันตรงนี้แหละนะครับไอ้เสื้อสีชมพูนี่คือพวกแก๊งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะยิงพวกมันขอปืนก่อนเอ้ายิงออกมาข้างนอกไม่ได้เหรอวะแค่นี้แหละมายิงรถกูเลยยิงให้เต็มที่ไม่เป็นอะไรครับเห็นไหมล่ะไม่เป็นอะไรนี่คือคุรุมะหุ้มเกาะนะฮะยิงสิเว้ยโอ้โหมีปัญญายิงได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่สบายบืออันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียกตำรวจมานะครับ5ดาวไปเลยทีเดียวยิงเข้าไประหว่างรอตำรวจมานะครับหูมันมาไวมากฮอบินมาแล้วครับผมพอตำรวจมาไอ้พวกนี้หนีหางจุกตูดเลยนะครับรู้สึกว่าตำรวจจะช่วยเรายิงมันด้วยนะดูนะตายเกลื่อนเลยนะครับมายิงเลยพวกยิงให้เต็มที่ยิงซื้อเว้ยจะขึ้นรถไปไหนแล้วยิงมานั่นแหละยิงครับยิงโหสบายสบายครับยิงมาเลยให้ตายถือว่ะรถเราถึกมากครับผมนี่ชนเลยถ้าเกิดเราโดนชนเป็นไงนะเราก็ออกนี่ยกล้อได้ดันออกมาเลยครับอันดับต่อไปเราจะไปที่ที่โหดกว่านี้นะครับผมนั่นก็คือนี่เลยเราจะไปหารถถังครับดูซิว่ารถถังจะโอ้ยอุ้ยมาโผล่อะไรตรงนี้เนี่ยนะแป๊บนึงขออนุญาตโอ้ my god สงสัยต้องวาร์ปเข้าไปแล้วแหละดูท่ายูฮูมีใครอยู่ไหมต้องวาร์ปเข้าแล้วแหละโอเคยิงมาเลยอุ้ยมันไม่ทันเข้าอ่ะเข้ามายังตรงนี้ทางเข้า
นั่นแหละพวกออกมาเลยออกมาจะเอกันหน่อยยิงให้เต็มที่พวกยิงเลยยิงเลยโอ้โหสบายครับไม่มีใครทำอะไรเราได้ไอ้ UFO เราก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาออกไปก่อนโอเคหว่างลูกหูลูกตาอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหระเบิดมาแล้วอ่ะตูมบอกเลยว่ารถเราถึกนะครับผมไหนวะรถถังอ่ะอยากไฟรถถังว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงรถถังโอ้โหโอ้โหยิงโดนเปล่ายิงโดนเปล่ายิงโดนหรือเปล่าเอ้ยยิงโดนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้เปิดโหมดอมตะไว้เลยนะครับนี่เอ้ยหลบหน่อยแต่แม่งยิงกูโดนว่ะชึบ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 เฉียวแค่เฉียวได้แค่เฉียวเท่านั้นแหละน้องอ๋อยิงไม่โดนยิงอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนโอ้โหไม่เป็นไรครับผมยิงเข้าไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วดูนะครับไม่ได้เปิดโหมดอมตะไว้นะครับหรือเปล่าวะมีแต่โหมดคนอมตะนะครับแต่ว่ารถไม่ได้อมตะนะถ้าเกิดชนเนี่ยมันจะเป็นรอยอยู่แล้วแต่คันนี้ไม่เป็นอะไรครับโอ้โหเป็นไงล่ะชนบีกับรถถังเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเคลียร์กับรถถังคันนี้เฮ้ยเอาสิมาชนมันเข้าไปบีมันนี่โอ้โหบีมันโอ้โหโอ้โหรถเราแรงโคตรครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงล่ะบีมันยกมันขึ้นมายกมันขึ้นมาเอาสิโอ้โหผ่านมาได้อะเจ๋งมากตอนนี้รู้สึกว่ารถเราจะเริ่มพังแล้วนะครับแต่ว่าเราจัดการรถถังมันได้เพราะอะไรมันยิงกันเองชนเครื่องบินด้วยนี่อ่ะโอ้รถเรานี่แข็งแกร่งมากไอ้คันนี้ก็ต้องชนครับนี่สิมาตอนนี้รู้สึกว่ารถเราเริ่มจะพังนะครับตำรวจมาใช่ไหมโอ้โหชนกระเด็นเลยอะรถถังเหรอรถถังเหรอที่ขี้ว่ะจะชนรถถังให้ดูนี่ไงเดี๋ยวขอไปตั้งความเร็วมาก่อนมารถถังใช่ไหมมาเจอกันหน่อยสิมาเจอกันหน่อยมามาสิดันมันมาเลยไอ้สิงเทตัสช่วยหน่อยสิเออมันยิงกันเองว่ะไอ้สิงเทตัสช่วยนี่โอ้โหอุ้ยตรงนั้น3คัน4คันเลยอู้มาเยอะมากครับนี่อ่ะนี่ชนมันเฮ้ยถึกมากเลยว่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปแล้วครับ See you again แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม Oh my god บินไปไหนวะเนี่ย